ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาพ่อการพรีวิวเสี่ยวมี13 Co Engineer with Leica ก่อนหน้านี้เราทำ13 Pro ไปนะฮะผมว่าน่าจะเป็นรีวิวอันนี้ก็น่าจะเป็นรีวิวด้วยโอ้โหเทียบดะไปหมดเทียบมั่วไปหมดนะฮะทีนี้เราจะมีเสี่ยวมี12ในมือเราซึ่งรุ่นที่แล้วที่เรารีวิวไปคือมีเสี่ยวมี12 Pro นะใช้งานได้ดีมากๆแล้วผมชอบมากนะครับกล้องมันห่วนจริงทีนี้รุ่นนี้มันก็พัฒนาหลายด้านนะทั้งหน้าจอที่สว่างขึ้นนะครับกล้องหลังที่โควิด Leica แล้วดูดิว่ามันจะแบบถ่ายได้ดีขนาดไหนนะครับเพราะว่าสังเกตว่าเสี่ยวมี12ตัวเดิมจะไม่มีทั่วLeica Authentic นะครับหรือ Leica White Blend ทีนี้ตัวใหม่ก็สีที่ได้ก็คือเป็นสี Fora Green RAM 12 Storage 256ถ้าเป็น RAM 12จะใช้ LPDDR5X นะครับแล้วก็ถ้าเป็น Storage 256ก็จะใช้ UFS 4.0 เดี๋ยวผมเทียบกับ Xiaomi 12ก่อนนะเดี๋ยวจะไปเทียบกับ Xiaomi 13 Pro ให้คุณผู้ชมดูนี่แล้วลอกกล่องออกมาแล้วนะครับขาวโพลนแกะออกมากล่องมันเล็กกว่า13 Pro ค่อนข้างเยอะนะเนี่ยหน้าจอก็ใหญ่กว่า12นิดนึงนะครับLeica นึกว่า Coca-Cola นะฮะโลโก้มันคล้ายๆกัน Leica Professional Optical Lens Leading Snapdragon 8 Gen 2 120 Hz Adaptive Sync แล้วก็ชาร์จไวกว่า67นะครับตัว13 Pro จะเป็น120วัตต์แต่67วัตต์เนี่ยโคตรเร็วแล้วนะแล้วก็ Wireless Charge ใน50วัตต์เท่าตัว13 Pro เลยโคตรแรงเลยนะฮะโคตรแรงโอเคสิ่งที่พัฒนาจากเดิมนะครับก็จะมีความหนาของเครื่องหุ้ยแต่ตัวนี้มันจะเป็นสีเหลี่ยมครับคุณผู้ชมมันจะออกสีเหลี่ยมๆหน่อยแกะออกมาก่อนนี่ฟอร่ากรีนตอนแรกอะผมจินตนาการไว้กับน็อตประมาณสีด้านหลังแบบเป็นดอกไม้เป็นฟอร่าแต่นี่มันจะเป็นสีเหมือนหยกโอ้สวยจังอะสวยฮะวางไว้ก่อนนี่คือหัวชาร์จแบบ67วัตต์น่าจะเป็นแกนด้วยนะแกนหรือเปล่าไม่ได้บอกว่าแกนหรือไม่แกนนะฮะแต่ว่า120วัตต์ของ Xiaomi 13 Pro เนี่ยเขาจะเป็นแกนบักม่วงนะฮะ แกนบักม่วงคืออะไรครับน็อตก็คือไอตัวแกนกลางของมะม่วงนั่นเองที่เราชอบกัดกันอ่ะ120วัตต์มันจะเขียนว่าแกนนะครับแต่แกนไม่แกนเนี่ยอย่าเป็นซีเรียสถ้ามันเป็นของที่ได้มาตรฐานมีชิป IC คุมกระแสไฟสูงๆเนี่ยมันปลอดภัยหมดนะฮะแล้วก็มีสาย USB-C กับไทเอเป็นสีส้มแบบนี้มีเคสอีกแล้วมีคู่มือนะฮะของหวังเฉาหมาฮั่นที่เขามีมาให้นะมีภาษาจีนด้วยเคสอ่ะไอตัวใหญ่เนี่ยผมเข้าใจนะว่ามันต้องทำมาให้มันทนนะให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะย้วยยากเนี่ยแต่เคสตัวนี้คือแบบบางกำลังพอดีเลยอ่ะเสียวมี13บางพอดีแล้วก็มันดูไม่หม่นอ่ะไอนี่มันดูหม่นหม่นเหมือนเคสราคาไม่แพงอ่ะแต่ผมอยากให้ทำเคสแบบใสๆแบบนี้ฮะคือความรู้สึกแรกดีความรู้สึกถัดไปก็ช่างมันจะย้วยจะอะไรก็เรื่องของมันนะฮะมาดูตัวเครื่องเสียวมี13ใส่เคสเข้าไปดิเนี่ยมันก็ยังสวยอยู่อ่ะเห็นไหมผมว่ามันยังสวยอยู่นะเดี๋ยวผมจะใส่เซลฟี่3 Pro ให้ดูแล้วคุณจะรู้ว่าโอ้ my gosh ทำไมมันต่างกันนะฮะดูฮะเซลฟี่3 Pro ผมว่าเคสมันทำมาไม่สวยจริงดูผมว่าเนี่ยผมชอบการดีไซน์ Xiaomi 13มากแล้วมันดูแพงเนาะแล้วก็เขาติดฟิล์มมาให้นะคุณผู้ชมจอมันเป็นจอแฟลชนะเครื่องเนี่ยแทบจะเป็นแบบขนานไปทีเดียวแต่ว่าจะมีฝาหลังเนี่ยโค้งๆเป็น 2.5D อยู่นิดนึงเห็นมั้ยมันจะมี 2.5D อยู่นิดนึงครับเสาอากาศเนี่ยเดี๋ยวผมเทียบกับตัวเดิมก่อนแล้วกันเสาอากาศด้านบนนะครับโอ้โหไม่เหมือนกันเลย Xiaomi 12เนี่ยมีลำโพงด้านบนมีอะไรอย่างงี้นะครับแต่ Xiaomi 13เนี่ยจะไปฝังอยู่ตรงนี้แล้วก็ด้านบนเนี่ยมีพวก IR มีอะไรนะครับเยอะแยะไปหมดนะครับตัว Xiaomi 12เนี่ยมันเป็นดีไซน์เหมือน Xiaomi 13 Pro เลยอ่ะเห็นปะดีไซน์มันจะแบบเดียวกันกับ13 Pro แล้วก็จอมันก็จะโค้งมากเพราะว่า Xiaomi 13มันไม่โค้งแล้ว12มันโค้งอย่างงี้เหมือนกับ13 Pro เลยเห็นปะดีไซน์ Xiaomi 13ตัวรุ่น Pro เหมือนกับ Xiaomi 12เลยคือมันจะโค้งแบบเนี้ยโค้งแบบเข้าเท่ากันเลยคือความโค้งมนของจอเนี่ยเห็นปะเข้ามาเท่านี้แต่ Xiaomi 13คือแฟลตไปเลยอ่ะนิดเดียวเท่านั้นน่ะที่จะเป็นแบบขอบโค้งแล้วรู้สึกแบบฟีลลิ่งการทัชนิดเดียวเท่านั้นซึ่งผมชอบนะแบบดีไซน์มันดูแบบแฟลตๆสวยๆดีนะครับแล้วถ้าเทียบกับ Xiaomi 13เนี่ยรูมันจะอยู่แบบช่องเดียวกันเลยนะครับมีไมค์2ตัวด้านบนนะฮะมีอินฟราเรดด้านล่างก็เหมือนกันเลยลำโพง Xiaomi 13กับ13 Pro ก็จะอยู่ด้านบนขาดสายซิมเหมือนกันเดี๋ยวผมแกะแล้วผมก็จะโชว์จริงๆแล้วเนี่ยการทำรูไมค์ไว้ใกล้รูจิ้มซิมอย่างเงี้ยอันตรายนะฮะคือบางทีเราไปจิ้มเต็มแรงแม่งถ่านไม่ออกไปจิ้มเข้าไปใหญ่มันก็กลายเป็นมันทำรุดอะออกมามีทั้งซิม1และซิม2เหมือนกันกับตัวใหญ่โปก็เหมือนกันนะครับประมาณนี้คือโอ้โหรูปทรงมันจะเป็นสีของโลหะนะครับแต่เป็นจะแบบเงาๆนิดนึงด้านข้างเงาๆนะครับนี่คือรูปทรงนะครับเทียบกับ Xiaomi 12จับถนัดมือเนี่ยผมว่า Xiaomi 12นี่จับถนัดมือมากนะครับ13นี่ก็ได้นะมันจะดีตรงที่เราจับถ่ายวิดีโอแล้วเราล็อกตรงขอบมันจะดีตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมแต่ว่ามันก็จับถนัดนะคือมันจับถนัดอยู่แล้วจอมันไม่ได้ใหญ่มากครับจอมันเล็กทีนี้จอมันน่ะมันใหญ่กว่าเดิมอีกนิดนึงนะครับมาดูเรื่องน้ำหนักน้ำหนักเนี่ยถ้าเทียบกับตัวเดิมนะตัวเดิม179กรัมตัวใหม่189โดยประมาณสัก10กรัมไม่น่าเห็นผลเหมือนคุณจับคอนเน่ตัวที่มันเป็นเล็บมือนางมากินน่ะชิ้นหนึ่ง2ชิ้น2ชิ้นน่ะนั่นแหละมันไม่ได้มีผลเท่าไหร่นะครับแล้วก็ความบาง Xiaomi 12 8.3 Xiaomi 13 812มันดูเหมือนบางกว่าเนาะแต่พอเรามาดูเนี่ยอะไรก็ตามที่มันดูแบนๆมันจะดูแบบหนากว่านะเออหนากว่าจริงดูจากรูปทรงนะเห็นไหม
กล้องก็นูนขึ้นมาเนี่ยนิดนึงเท่าเดิมอ่ะประมาณมิลนิดๆอ่ะมิลนึงมิลเล็กๆอ่ะเกือบ2มิลนะครับแต่ว่าตัวใหญ่เนี่ยประมาณ 3-4 มิลโหตัวใหญ่ดิโหดูกล้องตัวใหญ่นูนขึ้นมาดิคือดีไซน์มันก็กล้องหลังดีไซน์มันจะเหมือนกันก็คือมีเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ขีดเหมือนกันแล้วก็มีไลก้าเหมือนกันแต่วัสดุที่ใช้คือไม่เหมือนกันแล้วก็การโค้งเนี่ย13 Pro จะโค้งกับ13เยอะกล้องหน้าก็น่าจะใช้ตัวเดียวกันกับ Xiaomi 13 Pro นะเป็น32ล้านนะครับเดี๋ยวผมเปิดเครื่องก่อน12 seconds later โอเคคุณผู้ชมมาดูเรื่องหน้าจอหน้าจอเขาบอกว่าเขาสว่างกว่าเดิมแล้วก็ใหญ่กว่าเดิมนะหน้าจอของ Xiaomi 12เนี่ยจะเป็น 6.28 นะครับ Xiaomi 13จะเป็น 6.36 นิ้วซึ่งมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรกันมากมายนะเดี๋ยวผมลองเทียบให้ดูมันก็กว้างกว่าหน่อยซึ่งมองไม่รู้เหมือน iPhone เลยเนาะคือถ้ามีติ่งก็ใช่เลยความสว่างนี่เขาบอกว่ามันก็พัฒนานะเท่าๆกับตัวใหญ่เลยแล้วก็มาพร้อม Wi-Fi 7คือสเปค Wi-Fi ก็เท่าตัวใหญ่นะครับการรองรับ 5G ใช้โมเด็ม X70 ก็เท่ากันเพราะมันใช้ชิปตัวเดียวกันเนาะฉันยอมไม่เป็นไรฉันรับได้ทุกอย่างตกลงคือผมลิขิตยอมรับโดยดีไม่ยอมรับคุกกี้ว่ามีเมียแล้วเดี๋ยวผมจะเทียบกันให้ดูระหว่างการใช้งานทั่วไปแล้วคุณก็เปิดจอมาแบบนี้สว่างกว่าโอ้โหมันก็สว่างอยู่แล้วนะเท่าโดยปกติมัน 1,200 ก็สว่างนะฮะแล้วก็แบตเตอรี่ 4,500 มิลลิแอมเท่าเดิมนะครับแต่ก็ชาร์จเท่าเดิมนะฮะแล้วก็ชาร์จเร็ว38นาทีเต็ม67วัตต์เทอร์โบชาร์จิ่งนะครับก็แถมมาให้ถ้าเทียบกับตัว13 Pro นี่13 Pro นี่เขาชาร์จเร็วมาก19นาทีเต็มก็อย่าไปรีบอะไรขนาดนั้นฮะคนเราเนาะรอกันบ้างไม่งั้นเราอยู่ด้วยกันไม่ได้สเปคก็ Snapdragon 8 Gen 2เท่ากับตัวใหญ่นะครับชิปเซต CPU เขาบอกว่าเป็นแบบใหม่แบบฟิวชั่นประสิทธิภาพใช้พลังงานดีขึ้น 47% รวมถึงประสิทธิภาพ GPU เพิ่มขึ้น 42% แล้วก็ประสิทธิภาพพลังงานเพิ่มขึ้น 49% โหมันเยอะขนาดนี้ฮะมันคือเข้าตัวเลยนะก็คือมันเยอะขึ้นนั่นแหละจริงๆ Snapdragon 8 Gen 2อ่ะมันก็ดีขึ้นผมเรารีวิวหลายๆตัวละมันดีขึ้นกว่าตัวเดิมค่อนข้างเยอะแล้วก็ Snapdragon 8 Gen 2มาพร้อมกับ VC Cooling ไอ้ระบบระบายความร้อนอ่ะเขาบอกใหญ่ขึ้นกระจายความร้อนได้ยอดเยี่ยมนะฮะเดี๋ยวผมไปเทสกลางแจ้งมาให้ดูแล้วกันจะได้รู้เรื่องอะไรประมาณนี้อ่ะมาดูลำโพง3ตัวเปิดดังสุดหมดเลยเอาเป็นคู่ดีกว่านะ12กับ13ดูลำโพงว่าดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่นะฮะอย่างไรนั่นเดิมมันก็ดังที่เป่งนะดีขึ้นเลยอ่ะดีขึ้นชัดเจนนะแบบแน่นกว่าไม่พ้าไม่พ้าเท่าไหร่อันเดิมมันพ้ามากคือเสียงแหลมมันจะสูงขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเทียบกับ13 Pro กับ13อ่ะสุดเหมือนกันนิดหน่อยต่ำลึกกว่านิดหน่อยไม่ใช่ข้อซีเรียสลำโพงตัวเล็กก็ยังทำมาดีมากเลยดีกว่าตัวเดิมนี่ผมว่าน่าจะ10-20ได้แล้วก็ถ้าเทียบกับตัวใหญ่นี่ต่างกันไม่เยอะเสียงปลายอ่ะที่มันจะแตกนิดๆอ่ะตัวใหญ่มันจะไม่มีตัวเล็กมันจะมีได้ยินนิดหน่อยอ่ะแต่ยังไม่เปิดสุดเลยฮะโอ้โหเปิดสุดนี่หูแตกนะมันดังจริงเอาเป็นว่าลำโพงประมาณนี้ทีนี้มาดูกล้องหน้ากล้องหน้าตัวเดิมก็เป็น32ล้านพิกเซลครับ f2.5 ตัวใหม่เป็น32ล้าน f2.0 นะฮะบันทึกวิดีโอก็น่าจะได้เท่าเดิมเนี่ยมันจะมีไลกุ้งไลก้ามาให้อ่ะเรามาดูกล้องหน้าครับกล้องหน้าตัวนี้เนี่ยมี2ระยะระยะหนึ่งเนี่ยแม่งกว้างมากความกว้างเนี่ยกว้างกว่ารุ่นเดิมเลยชัดเจนเพราะว่ารุ่นเดิมเนี่ยมันจะกว้างพอๆกับพวก iPhone 14เพราะว่ากล้องหน้ามันพิมพ์นิยมเพราะมันเป็น Xiaomi 13เนี่ยครับผมมันจะกว้างกว่ากันค่อนข้างเยอะครับแล้วมันจะมีเทคโนโลยี Super Pixel Size ก็คือการรวม4พิกเซลเป็น1จริงๆมันแล้วแต่แบรนด์ที่เขาจะเคลมบางแบรนด์ก็บอกว่ามันเป็น Nano Binning บางแบรนด์ก็จะเป็น Nano Binning มันเป็น9นะ9รวมเป็น1ก็เป็นคือรวมพิกเซลนั่นแหละ4รวมเป็น1พอรวมเสร็จปุ๊บจากพิกเซลเล็กๆอ่ะพอรวมจาก4อันใช่มั้ยมันก็จะเป็นใหญ่ๆพอใหญ่ๆปุ๊บมันจะรับแสงได้มากขึ้นวิดีโอกล้องหน้าครับถ่ายได้แบบ Full HD ตัวเดิมถ่ายได้ Full HD 60ตัวใหม่ถ่ายได้ Full HD 30ยังไงเนี่ยถ่ายวิดีโอ HDR กล้องหน้าได้ด้วยตัวใหม่ถ่ายไม่ได้นะหรือว่ามันเป็นซอฟต์แวร์เดโมกันแน่ครับคุณผู้ชมแต่วิดีโอ HDR ผมก็ไม่ได้พิศวงวิศวาสมากเท่าไหร่นะฮัลโหลเฮียแล้วครับขับปอร์เช่มาด้วยเปล่าฮัลโหลเฮียแล้วครับขับปอร์เช่มาง
เสียงมันดีอยู่แล้วนะเสียงมันอัดดีอยู่แล้วอะแล้วไมค์แม่งมีโคตรเยอะ 3-4 ตัวเอาเป็นว่ารุ่นใหม่กว้างกว่าเดิมแล้วก็ตัวใหม่อะ13กับ13 Pro อะมันก็กล้องหน้าเท่ากันทีนี้กล้องหลังพัฒนาจากรุ่น12ยังไง12เนี่ยจะเป็น GN5 แต่ว่าตัวของ Xiaomi 13เนี่ยเปลี่ยนเป็นเซ็นเซอร์ IMX 800ละก็คือจะมีขนาดเซ็นเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมตัวเดิมเป็น GN5 50ล้านพิกเซล 1.9 นะ 26 มม.ความใหญ่อยู่ที่1ส่วน 1.56 แต่ว่าตัวใหม่เนี่ยจะเป็น50ล้าน F1.8 23 มม.คือกว้างขึ้นนะ23มิลคือกว้างขึ้นแล้วก็เซ็นเซอร์ไซส์อยู่ที่1ส่วน 1.49 ก็ใหญ่กว่านิดนึงอ่ะ1ส่วน 1.56 กับ1ส่วน 1.49 ไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าเอาเป็นว่าก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็มันกว้างเดี๋ยวผมจะถ่ายเทียบกับตัวเดิมว่ามันกว้างขึ้นยังไง Xiaomi 13เนี่ยจะเห็นรอยพับไม่ใช่รอยพับดิมุมของห้องส่วน Xiaomi 12ไม่เห็นเห็นมั้ยมันกว้างจนกระทั่งเห็นหลอดไฟข้างล่างเนี่ยคือมันกว้างกว่าเดิมนะฮะ7ชิ้นเลนส์มี Hyper OIS ตัวใหญ่ก็มี Hyper OIS แต่ตัวใหญ่8ชิ้นเลนส์แล้วก็มี Xiaomi Pro Focus Portrait Mode 8K Record เหมือนกันเป็น 8K แบบ24 เฟรมนะครับก็มีมาให้สำหรับตัว Xiaomi ตัวเล็กและเขายังสามารถถ่ายแบบ Dolby Vision 4K 60เออมันไปกล้องหลังนะฮะเข้าไปตั้งค่าตรงนี้ฮะแล้วเป็น Dolby Vision ตั้งได้นี่เป็นไงแต่ Dolby Vision ก็จะถ่ายได้แค่เลนหลักเท่านั้นอะเป็นเลนอื่นไม่มีละอันนี้ก็ยังใช้เลนหลักอยู่นะคูณ2ถ้าเป็นเลนเทเลก็ยังใช้ได้อยู่หรือว่ามันมืดมันเลยใช้ได้เลนเทเลใช้ได้แต่ต้องวาดได้แค่ 4K 30นะครับตัวใหญ่เนี่ยจะได้ 4K แบบ60ดูจากการตั้งค่าตรงนี้พอเพิ่มเป็น60ปุ๊บมันจะเป็นคูณ1ทันทีก็คืออัลต้าไวด์ถ่ายไม่ได้นะครับนี่คือข้อจำกัดของมันเนาะเลนอัลต้าไวด์ครับ Xiaomi 12เนี่ยอยู่ที่13ล้านพิกเซล F2.4 นะครับกว้าง123องศา12มม. Xiaomi 13อยู่ที่12ล้านก็คือลดมาล้านหนึ่ง F2.2 คือ F กว้างขึ้นนะครับ15มม.ก็คือแคบลงก็คือ120องศาแคบลงอ่ะว่ายง่ายเดี๋ยวเทียบให้ดูว่ามันแคบลงแค่ไหนประเด็นคือสเปคมันบอกว่า Xiaomi 12กว้างกว่าครับถ่ายจริงพอกันงงไหมแล้วใครคมกว่ากันนะเนี่ยผมว่าไม่ได้ต่างอะไรกันนะคืออัลต้าไวไม่ได้ต่างอะไรกันเลยอะเทียบกับ13 Pro ดิ13 Pro กล้องอัลต้าไว50ล้านมาดู50ล้านกับ12ล้านแล้วทำไมมันคมกว่าวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปลองมาให้นะครับผมว่ามันไม่50ล้านมันก็ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะประมาณนี้มันกว้างพอกันอะแต่นี่มันบอก115ใช่ไหม115องศา13 Pro อะแต่ทำไมมันกว้างพอกันนะไม่เข้าใจจริงๆเลยนะเกี่ยวจุดนี้นะฮะประมาณนี้แล้วก็เลนเทเล่นะครับ Xiaomi 12อยู่ที่5ล้านพิกเซลเอง F2.4 50 มม.นะครับของ Xiaomi 13เนี่ยจะเป็น10ล้านพิกเซล F2.0 75 มม.เท่ากับ Xiaomi 13 Pro เลยอ่ะเดี๋ยวผมจะถ่ายพอร์ตตี้เนี่ยมันจะเป็นพอร์ตเทรตมันจะคนละระยะกันเลย Xiaomi 12มันจะไม่มีเทเล่แบบเป็นพอร์ตเทรตอะแต่ Xiaomi 13มันจะเป็นพอร์ตเทรตแบบ 3.2x โดยประมาณนะฮะนี่คือเลนเทเลนะครับถ่ายวิดีโอนี่ไม่สามารถที่จะสลับเลนกันได้นะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณถ่ายแบบ 4K 30คุณกดไป 1x อ่ะคุณกดไปอ่ะมันสลับเป็นอัลต้าไวด์ไม่ได้นะฮะนี่ 4K 30นะจริงๆมันควรจะทำได้นะครับถ้าเป็น Xiaomi 13 Pro เอ้ยได้สลับเลนได้นะครับถ้าเป็นตัวโปรอ่ะสลับได้หมดทุกเลนยกเว้นการสลับมากล้องหน้านะครับแต่ถ้าเป็นแบบเวทดีดิก็ไม่ได้อ่ะ Xiaomi 13เนี่ยไม่ได้นะสลับไปนั่นไปนี่ไม่ได้อ่ะเวทดีดิลดเกรดให้อ่ะเวทดีได้เวทดีได้เฉยแบบเป็นเลนอัลต้าไวด์นะก็คือถ้าคุณอยากสลับเลนในการถ่ายวิดีโอแบบอัลต้าไวด์คุณต้องถ่าย Full HD หรือว่าอาจจะเป็นซอฟต์แวร์เดโมแต่ตัวท็อปอ่ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจะลองตัว13 Pro ว่าเป็น 4K 60สิไม่ได้นะครับ 4K 60เนี่ยถ้าคุณถ่ายเลนเทเล่มันก็จะได้ 3.2x เนี่ยประมาณเนี้ยลอง 1x ดิ 1x ก็ไม่ได้นะไม่ได้แต่ 4K 30สลับได้หมดประมาณนี้นี่คือข้อแตกต่างนะครับตัวเล็กกับตัวใหญ่แต่จริงๆแล้วส่วนมากเราถ่ายแล้วไม่ค่อยจะสลับเลนเท่าไหร่สรุปดีกว่าเดิมก็คือลำโพงดีกว่าเดิมจอดีไซน์ผมว่าดีกว่าเดิมแน่ Snapdragon 8.2 ก็ดีกว่าเดิมแต่วิดีโอกล้องหน้านี่ยังไงผมก็ยังงงนะ Full HD 30ตัวเดิมได้60นะครับถ่าย HDR ก็ได้นะครับกล้องตัวเดิมแล้วก็ Ultra Wide เนี่ยจากที่ผมเทสมาเมื่อกี้มันไม่ค่อยต่างเท่าไหร่จากตัวเดิมนะตัวเดิมมันก็โหดพอสมควรแล้วนะฮะแต่ว่าตัวนี้มันมี Leica ไง Leica Authentic Leica Wide Brand Authentic ก็จะเป็น Leica ของ Leica ของ Leica อีกทีว่า Leica Wide Brand ก็คือ Leica กับ Xiaomi ผสมกันนะฮะก็จะเป็น Leica ถ่ายรอก็ได้10บิตเออเดี๋ยวไปรอมาให้แล้วกันนะฮะมันจะเป็นรีวิวกันอยู่แล้วนะเนี่ยประมาณนี้นี่คือสิ่งที่แตกต่างกันมีคำถามอะไรฝากไว้นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ